สวัสดีนะครับวันนี้ก็เป็นต้อนรับสู่การสรุปหลักไวยากรณ์ง่ายๆเวลาเห็นว่าเราจะตอบไงอะไรเงี้ยนะครับซึ่งหลักไวยากรณ์นี้ก็ให้ดูแต่เทคนิคนะครับตอนนี้คุณมีคอร์สออนไลน์ออกมาจำหน่ายแล้วนะครับหากใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อ LINE ID หรือเบอร์โทรตรงเนี้ยผ่านทางระบบ ID LINE ได้ผ่านทาง LINE นะครับและระบบครูก็เป็นราคาที่เรียกว่าเข้าถึงง่ายนะครับแล้วก็ลงเพียงครั้งเดียวนะครับไม่จำเป็นจะต้องเรียนไปแบบโอ้โหแบบลง3เดือน6เดือนอะไรไม่ใช่นะครับแล้วก็มีระบบหลังบ้านไว้ดูแลผู้เรียนด้วยนะครับแล้วก็มีคอร์สให้เลือกมากๆว่าจะเป็นอีเมลว่าจะเป็นแกรมม่าการปรับคำศัพท์การพูดอะไรเงี้ยด้วยนะครับยังไงก็สามารถติดต่อผ่าน LINE ID ได้ครับครูวสันครับขอบคุณครับสวัสดีครับอีกรณีศึกษาแบบนี้นี่ยากมากนะครับคือถ้าเรียนไม่รู้ศัพท์ไม่รู้แกรมม่าก็จบแล้วนะครับแน่นอนประโยคนี้เขาบอกว่าเราอ่านก่อนนะ he คือเขาผู้ชายwork ก็คือทำงาน ed คือทำไปแล้วเนี่ย so ดังนั้นนะครับ hard ก็คือหนัก succeeded ตัวนี้เติม ed เช่นกันแปลว่าประสบความสำเร็จนะครับ he เขาผู้ชายนะครับแน่นอนเมื่อเชื่อมด้วย so เนี่ยมันจะแปลว่าดังนั้นแสดงว่ามันจะต้องเชื่อมประโยคที่เป็นเหตุอย่างเงี้ยนะครับแล้วข้างหลังต้องเป็นผลอย่างเงี้ยมันจะเชื่อมลักษณะอย่างงี้นะตัวนี้ก็ไว้ตรงกลางนะครับไอโซตัวเนี้ยนะครับงั้นพอเราได้แบบนี้ปุ๊บแล้วเนี่ยนะครับเราลองมาดูวิธีการนะครับอันนี้พอครับแน่นอนประโยคก็ต้องประกอบไปด้วยประธานนะครับประโยคต้องประกอบไปด้วยประธานประธานคำนี้ก็ต้องเป็นประธาน he แน่นอนนะครับเป็นประธาน he เขาผู้ชายนะครับเขาผู้ชายตัวนี้ต้องต่อด้วยคำว่าตรงเนี้ยตามตัวเนี้ยตรงเนี้ยมาต้องเป็นกิริยานะครับระหว่างกิริยาทำงานกิบกิตัวนี้มันเติม ed เรารู้ว่ามันเป็นกิริยา ed แบบนี้มันเป็นกิริยานะครับแสดงว่าตัวนี้ต้องต่อด้วยกิริยาระหว่างทำงานกับประสบความสำเร็จแน่นอนต้องทำงานนั้นเป็นเหตุนะครับประสบความสำเร็จจึงเป็นผลแน่นอนเราได้กิริยาตัวนี้คือคำว่า worked เติม ed ออกเสียงให้ถูกด้วยนะครับ workedอย่างนี้นะครับเมื่อกริยาเสร็จปุ๊บนะครับตัวนี้เราได้แล้วทำงานหนักไม่พ้นตัวนี้แล้วคือ hard นะครับแน่นอนมันจะต้องต่อตัวเชื่อมตรงกลางสันธานที่เชื่อมตรงกลางแสดงความเป็นเหตุผลดังนั้นเขาทำงานหนักดังนั้นอย่าลืมตัวนี้ต้องเชื่อมประโยคคือซ้ายเป็นเหตุขวาเป็นผลฉะนั้นประโยคตรงนี้ต้องเริ่มด้วยประธานแล้วตามด้วยกิริยาแน่นอนประธานไปแล้วตัวประธานตัวต่อไปก็คือ he แต่ตัวนี้นะครับต้องเขียนด้วยตัวเล็กอย่าเขียนด้วยตัวใหญ่นะครับเพราะว่ามันไม่ได้ขึ้นหน้าประโยคแบบนี้นะครับมันขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับดังนั้นกริยาตัวต่อไปก็เป็นกิริยาก็ไม่พ้นคำว่า succeeded นะครับอย่าลืมนะ succeeded แล้วก็ ed เข้าไปด้วยนะครับ succeeded นะครับ หมดแล้วนะครับสรุปตรงนี้ก็คือนะครับเขาผู้ชายทำงานเป็นประธานกิริยาเชื่อมด้วย so ดังนั้นตัวนี้ก็ประธานคือเขาประสบความสำเร็จทำงานอย่างอะไรอย่างหนักนะครับตัวนี้ต่อไปเขารักเธอตัวนี้เธอผู้หญิงนะครับเธอผู้หญิงเนี่ยประธานเป็นชีเจ้าของคือ her กรรมก็คือ her เหมือนกันนะครับ does กับ not นี่จะปกติจะรวมก็หากันแปลว่าไม่เดินไม่วิ่งไม่นอนไม่ดื่มอะไรเงี้ยนะครับแสดงว่าตรงเนี้ยเราต้องใช้คำว่าตอนนี้มีประโยคเดียวนะครับแปลว่าเขารักเธอไม่หลังว่าไม่ตัวนี้ต้องต่อด้วยกิริยาเสียงว่าตัวนี้ประโยคอังกฤษต้องเป็นประธานก่อนเลยนะครับจึงเป็น he และมันจะต้องต่อด้วยคำว่าไม่ก่อนนะจำให้ดีนะไม่เนี่ยคือ does กับ not มันจะแปลว่าไม่นะครับปกติเนี่ยนะครับถ้า he เนี่ยนะครับมันจะต้องใช้กับ does เพราะถ้าประธานเป็น he หรือประธานเป็น she หรือประธานเป็น itหรือประธานเอกพจน์คืออันเดียวต้องใช้ does นะครับแต่เนี้ยคำเนี้ยแปลว่าไม่มันจะต่อด้วยกิริยาคือไม่นอนไม่กินไม่นั่งไม่เดินตัวนี้ต้องไม่รักคือคำว่า love กริยาต้องการอะไรน
ครับกริยาต้องการกรรมประธานชีเจ้าของคือของเธอเหอกรรมคือเหอแน่นอนตรงนี้ต้องใส่ความเป็นกรรมจึงเป็นนะครับเขาผู้ชายไม่รักเธอตรงนี้ต้องเป็นกรรมนะครับกรรมอยู่หลังคำอยู่หลังกริยานะครับแบบนี้ยากนะต้องค่อยๆฝึกเดี๋ยวครูหลังครูจะเอามาเพิ่มนะครับครูวสันต์นะครับขอบพระคุณอย่างสูงนะครับ